ทีนี้ก็มาถึงระดับปรมาจารย์นะครับหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกจังหวัดนครปฐมหลังจากหลวงพ่อทาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูอุตรการบดีแล้วไม่นานได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชามีสิทธิ์บวชกุลบุตรได้ทั่วอำเภอที่ปกครองอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้รับกิจนิมนต์ให้ไปเป็นอุปชาในการเดินทางนั้นต้องประสบกับกลุ่มโจร5คนที่ดักปล้นผู้คนผ่านทางไปมาแต่บังเอิญได้พบกับหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกจังหวัดนครปฐมพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อพบหลวงพ่อทาขี่ม้ามาก็เจรจาขอม้าจากหลวงพ่อหน้าตาเฉยก็ได้รับคำตอบจากหลวงพ่อทาว่าให้พวกโจรทั้ง5รอท่านก่อนบวชนาคเสร็จแล้วจะเอาม้ามาให้ว่างั้นพอท่านบวชนาคเสร็จแล้วก็ขี่ม้ามาตามเส้นทางเก่ามาพบโจรทั้ง5คนยังคงยืนนิ่งแข็งอยู่ที่เก่าเหมือนที่ผ่านมาในครั้งแรกก็หยุดกล่าวอบรมสั่งสอนพวกโจรซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมนต์สะกดที่เขาเรียกว่าณจังงังของท่านณจังงังนี่เป็นมนต์อย่างหนึ่งผู้ถูกมนต์นี่จะนิ่งงันงงงวยหรือขยับเขยื้อนตัวไม่ได้เลยเมื่อคลายมนต์ออกแล้วในเวลาต่อมาพวกนั้นเลิกเป็นโจรอย่างเด็ดขาดแบบที่เรียกกันว่าเข็ดจนตายหลวงพ่อทาได้รับฉายาจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านว่าหลวงพ่อเสือเพราะว่าท่านเป็นพระเกจิที่ดุมากในสมัยที่ท่านยังดำรงชีวิตอยู่ใครเกกมาเรกเกเรดื่มเหล้าเมายาหรือว่ายกพวกมาก่อความวุ่นวายในวัดเวลามีงานวัดนี่เป็นต้องเจอดีโดยเฉพาะกระเบนหางด้วนซึ่งเป็นหางปลากระเบนตากแห้งขนาดใหญ่ที่ท่านใช้เคี่ยนตีพวกเก่งมะเรกเกเรพวกนี้กิตติศัพท์ชื่อเสียงหลวงพ่อทาเรื่องลือไปทั่วเมืองนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงกลุ่มนักสะสมพระเครื่องทั้งหลายเพราะวัตถุมงคลหลวงพ่อทาเป็นที่นิยมชมชอบของนักสะสมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเหรียญหล่อหรือว่าพระปิดตาก็ล้วนแต่มีค่านิยมสูงหลวงพ่อเต๋วัดสามงามจังหวัดนครปฐมศิษย์รูปหนึ่งของท่านเล่าขานถึงหลวงพ่อทาให้เหล่าศิษย์ได้ฟังมีใจความว่าพระอุปชาทานะท่านเป็นพระเถระองค์สำคัญมีตำแหน่งอุตรการบดีท่านมีวิชาแก่กล้ามีปาฏิหาริย์มากวิชาอาคมนี่เหลือหลายหูท่านเนี่ยเป็นทิพย์คือสัมผัสได้รวดเร็วแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนท่านก็ได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่านกหนูแม้จะอยู่ไกลๆหากมันร้องก็สุดที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราจะได้ยินเสียงนั้นแต่หลวงพ่อทากลับได้ยินอย่างน่าอัศจรรย์อย่างช้างป่าที่นอนเจ็บปวดอยู่นะท่านเคยเอายาไปรักษามันถึงในป่าลึกเลยทีเดียวเพราะท่านได้ยินเสียงร้องครวญครางของมันพอไปถึงก็เห็นช้างป่ากำลังบาดเจ็บนอนเจ็บระบมอยู่ท่านเชี่ยวชาญด้านยาสมุนไพรก็รักษาช้างป่าจนหายเป็นปกติปีพุทธศักราช2452ที่จังหวัดนครปฐมได้มีการชุมนุมพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณจากสำนักต่างๆทั่วประเทศมีการทดสอบวิทยาคมแล้วก็พลังจิตอย่างเข้มขลังจากพระอาจารย์ทั่วประเทศที่ได้รับนิมนต์มาร่วมร้อยกว่ารูปหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน10คณาจารย์ผู้มีพลังจิตสูงมากซึ่งแต่ละจังหวัดก็จัดพระเกจิอาจารย์เดินทางไปร่วมพิธีมีการทดสอบวิทยาคมพลังจิตครั้งละ10รูปตามโจทย์หรือว่าหัวข้อที่กำหนดให้โดยมีสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศคือสังฆราชเของค์เดิมก่อนนู่นนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ในการทดสอบครั้งนั้นกำหนดให้เอาท่อนไม้มา1ท่อนแล้วก็เอากบสายไม้วางไว้บนท่อนไม้ประธานฝ่ายสงฆ์บอกกติกาว่าพระอาจารย์รูปใดสามารถสั่งจิตให้กบสายไม้คือสายให้วิ่งไปทั้งไปและกลับได้โดยกบไม่หล่นลงมาจะถือว่ามีพลังจิตและวิทยาคมสูงส่งในงานนี้การทดสอบทำกันเป็นเวลา3วัน3คืนปรากฏว่าพระอาจารย์ส่วนใหญ่สามารถใช้จิตบังคับให้กบ
วิ่งไปได้แต่ว่าวิ่งกลับไม่ได้ส่วนพระอาจารย์ที่ทำให้กบสายไม้ไปและกลับได้มีด้วยกัน10รูปหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกเป็น1ใน10รูปนั้นความขลังของหลวงพ่อทาก็เป็นที่เรื่องลือกันทั่วเมืองนครปฐมแล้วก็แพร่หลายไปทั่วประเทศนับตั้งแต่บัดนั้นทีเดียวพูดถึงพระอาจารย์ผู้มีพลังจิตสามารถที่จะเพ่งอะไรต่ออะไรได้เนี่ยให้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นี่หลวงปู่จันเขมปัตโตวัดจันทารามจังหวัดหนองคายครับเป็นอีกรูปหนึ่งท่านเพ่งพลังจิตจนกระจกแว่นนี่ละลายได้เมื่อเอ่ยถึงหลวงปู่จันเขมปัตโตวัดจันทารามตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายแล้วน้อยคนที่จะไม่รู้จักท่านเหตุว่าท่านเคยมีข่าวเกลียวกราวลงหน้าหนังสือพิมพ์สมัยก่อนซึ่งสร้างความน่าทึ่งให้แก่วงการแพทย์ของเมืองไทยมาแล้วเรื่องมีอยู่ว่าลูกชายในพลท่านหนึ่งจากฝั่งลาวเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เศษกระจกทิ่มเข้าไปที่ลูกตารักษาด้วยการแพทย์ปัจจุบันก็ไม่ดีขึ้นในช่วงนั้นชื่อเสียงหลวงปู่จันและน้ำมนต์ของท่านดังมากในพลท่านนั้นก็พาลูกชายมาให้หลวงปู่จันเมตตารักษาให้ท่านก็เพ่งกระแสจิตรักษาให้ในทันทีเพ่งจิตให้ไม่ถึงนาทีกระจกละลายกลายเป็นน้ำไหลออกมาตกที่พื้นจับตัวเป็นก้อนกลมโดยไม่ต้องผ่าตัดเลยดวงตาของเขาก็สามารถมองเห็นได้ตามปกติหลวงปู่จันเป็นพระอริยเจ้าศิษย์หลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่งที่มีพลังจิตแก่กล้าสามารถเพ่งกระแสจิตตัดเหล็กไหลได้ก็เลยได้รับฉายาว่าหลวงปู่จันเหล็กไหลในขณะนั้นท่านไปปฏิบัติกรรมฐานที่เกาะมันกลางทะเลลึกเขตอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเป็นเวลา40วันเมื่อปี2517หลวงปู่ได้มอบมูลเหล็กไหลของท่านเพื่อนำไปผสมโลหะจัดสร้างเหรียญและรูปหล่อที่ระลึกแจกให้ประชาชนที่ร่วมกันทำบุญพัฒนาวัดสารนาถธรรมารามวัดนี้ก็เป็นวัดเดียวกับที่คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมท่านมาสร้างพระพุทธรูปนะครับจินราชจอมมุนีทำพิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่โดยมีท่านพ่อลีวัดอโศการามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนี่เป็นประธานฝ่ายคารวาสเมื่อปี2506เหรียญหลวงปู่จันทร์รุ่นนี้มีคุณวิเศษเนื่องด้วยผสมมูลเหล็กไหลลงไปซึ่งมูลเหล็กไหลของหลวงปู่นี่มีอภินิหารมากมายเล่ากันว่ามีทหารและตชดได้นำมูลเหล็กไหลไปทดลองยิงด้วยปืน M16 และปืนลูกซอง5นัดปรากฏว่ายิงไม่ออกเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาบอกกันมาอีกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงใครๆก็ได้ยินชื่อท่านหลวงปู่หมุนครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษอันนี้พลังจิตแก่กล้ามากเสกประหลัดขิกวิ่งชนเพดานเลยพระท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมีลูกศิษย์มาคุยกันว่าเนี่ยหลวงพ่อยึดท่านเสกประหลัดขิกได้ตั้งได้เลยอ่ะสุดยอดมากคือพูดถึงหลวงพ่อยึดหลวงปู่หมุนท่านก็นั่งฟังเฉยๆแล้วก็หันไปเอาประหลัดขิกมาเสกในมือปรากฏว่าประหลัดขิกวิ่งพุ่งชนเพดานดังปุ๊กปุ๊กท่านเองก็เคยแกะประหลัดขิกเองปลุกเสกแล้วก็แจกสิทธิ์ครั้นถึงพิธีปลุกเสกพระกริ่งรุ่นแรกตอนนั้นเชิญหลวงปู่หงมาด้วยตอนที่ไปเชิญหลวงปู่หงก็ถามว่าในพิธีมีใครมาบ้างลูกศิษย์ก็เลยเรียนให้ท่านทราบว่ามีหลวงปู่หมุนเป็นองค์ยืนปู่ท่านเลยบอกว่าหลวงปู่หมุนองค์เดียวก็เหลือกินแล้วหลังพิธีเสกหลวงปู่หงก็เล่าให้ฟังว่าในพิธีมีเทวดาองค์เขียวๆมาด้วยก็คือพระอินทร์และพลังจิตหลวงปู่หมุนนี่แรงกล้ามากมีผู้ที่ได้ยานบอกว่าพลังจิตหลวงปู่หมุนนั้นแผ่ออกมาหมุนวนรอบกองวัตถุมงคลเหมือนพายุเลยแล้วก็วิ่งพุ่งขึ้นสูงจากนั้นก็กระแทกลงมาบนกองวัตถุมงคลทั้งหมดสว่างสวยและศักดิ์สิทธิ์มากอีกเรื่องนึงมีผู้เล่าบอกว่าตอนที่เขาบวชอยู่กับหลวงปู่หมุนเป็นพระวันนึงตอนหัวค่ําท่านก็เดินไปหาหลวงปู่ที่กุฏิหลวงปู่นั่งอยู่ตรงบันไดหลวงปู่ก็ทักเนนไปไงมาไงอ่ะเป็นอะไรตายเอ๊ะคนที่เล่าเรื่องเขาก็บอกว่าเขานึกในใจว่าหลวงปู่ทำไมถามแบบนี้
มาเรียกแกว่าเนนทั้งที่แกเป็นพระแล้วแกก็เป็นคนน่ะยังไม่ตายถามว่าหลวงปู่พูดกับใครหลวงปู่บอกว่าพูดกับเนนที่มันเดินตามหลังเองมาแหละเท่านั้นแหละครับหลวงพี่เพ่นแนบกลับกุฏิเข้าจำวัดเลยแล้วอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ก็ถูกนิมนต์ไปฉันเพลที่โรงแรมเอเชียระหว่างทางหลวงปู่พูดคนเดียวเหมือนกับพูดกับใครที่ข้างทางหลวงพี่องค์เดิมเนี่ยถามว่าหลวงปู่พูดกับใครหลวงปู่ก็บอกพูดกับเทวดามั่งนางไม้เจ้าที่เจ้าทางเขาพากันมารอทำบุญกับกูอยู่คุณกำพลพานทองอยู่ไกรเพชรอำเภอเมืองราชบุรีเล่าว่าคืนหนึ่งฝันว่ามีพระภิกษุสูงอายุรูปหนึ่งมาบอกว่าข้าชื่อหมุนทิตะสีโลนะอยู่วัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษให้เห็นว่าเจ้ากำลังเดือดร้อนแล้วก็พร่ำบ่นขอต่อเทพยดาฟ้าดินว่าทอดทิ้งไม่ใหญ่ดีเจ้าจงไปบูชาวัตถุมงคลน้องข้ามเอาไว้เถอะนะแล้วเดี๋ยวก็พ้นทุกข์เองคุณกำพลเจ้าของความฝันก็รีบค้นคว้าหาหนังสือพระเครื่องต่างๆมาอ่านถึงได้เจอข้อความเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนจากนิตยสารพระเครื่องนโมนี่ก็ตรงดิ่งไปบูชาที่วัดสุทัศน์แล้วก็เล่าเรื่องให้ใครต่อใครฟังว่าเกิดมาก็เพิ่งจะเคยพบเห็นครั้งนี้แหละถ้าคนอื่นมาพูดจะไม่มีวันเชื่อแต่ตัวเองพบมาแล้วด้วยตัวเองแล้วก็อัศจรรย์ใจมากโดยเฉพาะแหวนปลอกมีดนิ้วเพชรคุณกำพลยืนยันว่าเรื่องปาฏิหาริย์ด้านมหาอำนาจและณจังงังนี่เจอมาด้วยตัวเองขณะไปทวงหนี้สินจากลูกหนี้หัวแข็งแล้วในที่สุดก็ได้เงินคืนในที่สุดครับ